สวัสดีครับพี่น้องผมเพื่อที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันพักผ่อนที่ผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะไปชะอำมานะครับ3วัน2คืนเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะเล่นอะไรแบบสบายๆซึ่งความสบายของเรานี่สบายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันคือเกม League of Legends หรือว่า LOL นะครับไม่รู้จะสบายหรือว่าซีเรียสกันแน่เปิดมาด้วยการเล่นไซลาสที่ผมเพิ่งได้ชิ้นส่วนแชมเปี้ยนมานะครับแล้วก็เลยไปปลดมาเล่นสภาพจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยเรามาเช็คดูกันนะครับว่าการเล่นไซลาสของ arm.exe เนี่ยจะปวดร้าวได้มากน้อยแค่ไหนครับคือถ้าถามว่าโปรไหมเนี่ยก็ต้องตอบเลยว่าไม่แน่ๆครับเพิ่งจะเล่นได้ไม่ทันไรใครจะไปโปรได้เร็วขนาดนั้นใช่ไหมความเสียหายติดคูลดาวน์สตันสกิลฟาดความเสียหายระเบิดแรงกับสโลได้อ๋อโอเคโอเคเขาก็เลยแนะนำให้อัพเป็นเชนแลชก่อนใช่ไหมได้ลองเล่นตามสเต็ปของเกมที่มีคนเล่นแนะนำมาผมได้ลองเล่นประมาณ 2-3 เกมแล้วนะครับไซลาสแล้วก็ลองใช้สกิลในสไตล์ของตัวเองดูรอบนี้ก็จะลองใช้สกิลแบบที่อัพตามที่ผู้เล่นลีกแบบแถวแนวหน้าแนะนำมาในเว็บอะไรแบบนี้ซึ่งเว็บอะไรนี่ถ้าเป็นพวกสายฮาร์ดคอร์ของแนวโมบ้าเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าเราต้องไปดูมาจากที่ไหนกันแล้วสภาพจะเป็นยังไงอันนั้นอีกเรื่องนะครับเราสามารถนำมาปรับได้นะพวกรงรูนอะไรนี่มันก็เป็นสายเฉพาะของผมเองนะครับแค่ผมจะลองอัพสกิลตามที่เขาแนะนำดูว่าผลมันจะดีหรือผลมันจะไม่ดีกันแน่ Good.เจอกับออเรเลียนโซเลยเหรอโหตัวยิงไกลซะด้วยแบบนี้เหนื่อยอีกแล้วเราอูบะอูบะอูบะไอ้เจ้าป้อไอ้เจ้าป้อเข้าใจเล่นอูบะเปิดพื้นที่ครับเขาเปิดพื้นที่ไม่ยอมให้เราได้เล่นง่ายๆโบโบไป1ช็อต1ช็อตสวยๆไปนั่นแน่ต่างฝ่ายต่างมีพื้นที่นะครับเราดูแบบว่าดูเรียกว่าอย่างเชิงก่อนอย่างเชิงฝ่ายนู้นเขาก็หยั่งเชิงเราอยู่เหมือนกันนะต่างฝ่ายต่างหยั่งเชิงผมยังไม่เชี่ยวนะผมเลยยังไม่อยากเอ็กซ์เพิร์ทมากเดี๋ยวไปเอ็กซ์เพิร์ทมากแล้วตายเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นโชว์ไก่ไปซะอย่างนั้นอันนั้นแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซัดกันแบบอย่างตึงครับอุ้ยเรียบร้อยแล้วครับเฟิร์สบัตเป็นของผมไปแล้วอย่างสวยงามนะครับเปิดต้นมาได้ดีมากๆเลยจัดกันไปแบบเต็มที่ไปเลยนะครับภาคเป็นมวยเลยฮะฟาดไปได้ปุ๊บนี่โอ้โหรู้สึกยิ่งใหญ่มากๆไม่น่าเชื่อว่าเราจะรอดชีวิตฝ่ายตรงข้ามเขาดันไม่ทันระวังตัวเลยเจอเราจัดตุ้มต้ามไปเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่นะจริงๆเขาจะแนะนำให้เราอัพเป็นเชนแลสสุดท้ายผมก็ไปเป็นคิงสเลเยอร์อีกแล้วไม่รู้ทำไมครับมันเป็นความเคยชินอะคือผมไม่อัพแอปคอนกับแอปดักเนี่ยก็ไปอัพเป็นคิงสเลเยอร์นะอยากได้เลือดเยอะๆไงอยากแบบเด้งเลือดทีนึงปื๊ดปราดปื๊ดปราดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกดีฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะระวังตัวมากขึ้นแล้วนะครับโป๊เข้าไป1ช็อตอ๋อเอาสโลเป็นตัวเปิดใช่ไหมแล้วก็เบิร์สตามเหรออ้าวอาทอกโดนฆ่าเฉยเลยครับผมนี่มันสไตล์แบบไฟเตอร์แบบตึงๆ
ไม่เป็นไรนายค่อ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 ยเดี๋ยวเราปักหวาดก่อนเราแบบต้องช่วยเหลือป่าครับเรียกว่าเป็นคนเล่นที่มีคุณภาพสูงปุ๊บโปรปรึงฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนไม่ได้ไม่ได้ทิ้งจังหวะนานเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามได้เปรียบนะครับถ้าคือถ้าฟาร์มนี่มันจะแรงขึ้นตามการอัพเลเวลเขาก็เลยให้อัพก่อนใช่ไหมโอเคเข้าใจครับอันนี้ อย่างเจ็บออเรเลียนโซโดนอย่างเจ็บครับจะยิดกันไปเลยออเรเลียนโซเนี่ยเมื่อกี้โดนไปหนักอยู่งั้นเนี่ยเราต้องคอยดูป่าให้ดีครับย้ายป่าเราโดนแก๊งโดยเจ้าหมาป่าได้ต้องคอยเช็คไว้ก่อนคอยเช็คไว้ก่อนหมาป่ามันหายไปแล้วอ่ะโอ้วิ่งไปทางอื่นวิ่งไปทางอื่นโอเคโอเคกำลังไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเพื่อนเราโดนแล้วครับผมหัวล้อแบบไซลาสไปกลับเลนอย่ามาแย่งเขามาก็ไม่ได้แอสซิสต์ครับมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยไม่ทันเขาแบบเก็บกันเร็วจัดศัตรูมันหายนะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ตัวม่วงแบบนี้ต้องรีบไปเช็คดูก่อนครับฝ่ายตรงข้ามจะได้ไม่เก็บง่ายเกินไปขโมยไปแล้วด้วยก็ไม่น่านายเอ้ยโป๊ะโป๊ะปุกปักเรียบร้อยครับผมเป็นศพไปแล้ว1ศพว้าวปุกปักปุกปักเผาไปครับเผาอีกไนท์ไปเผาอีกไนท์ไปอิ่มอิ่มครับผมแม่พอลงคลิปปุ๊บนี่โชว์เท่เลยครับ ผมเลิกห้าวแล้วไงแบบว่าห้าวมาเยอะจัดไปฝึกเล่นมาหลายรอบครับห้าวมาเยอะผมเจ็บมาเยอะแต่ว่าผมอดทนผมก็เลยสามารถไฟติ้งแจมได้โอ้โหฝ่ายข้ามเวล6แล้วอะเวล7แล้วไม่ใช่เวล6พูดผิดฟาดไป1ทีเจ้าออเรียนโซแก๊งดีนะเพราะงั้นต้องระวังเป็นอะไรที่ต้องระวังอย่างมากเลยว่าเขาจะแบบอยู่ดีๆไปวิ่งเลนอื่นอย่างเงี้ยคือเราจะประมาทไม่ได้นะครับเราต้องคอยบอกเพื่อนไว้ตลอดว่าเฮ้ยมันไปแล้วนะอะไรแบบเนี้ยเอาจริงหรออู้อ้าอู้อ้าอู้อู้อ้าอู้ยูยเจ็บเจ็บครึ่งหลอดตึงๆครับโอ้ยเสียเปรียบนะเนี่ยออเรียนโซเจอไซลาสนี่ออเรียนโซกรีดเลยครับตั้งอะไรไม่ได้เลยตั้งปุ๊บโดนอย่างเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บวักเฮ้ยต้องปิงก่อนศัตรูหายเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ใส่ใจเฮ้ยยะเขาลงไปข้างล่างแล้วอ่ะหมาป่าเขายังวิ่งบนเวียนอยู่นะครับได้เดี๋ยวไปมาช่วยเลือดมันเยอะแล้วครับไอตัวม่วงนี่เลือดมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวช่วยเองจัดการเองโปกปากมันห่วงเรามาถึงแล้วสตูมก็รู้ดินายไปตบใส่มันอย่างนั้นอ่ะไม่มาแฮะฮัลเลลูยาได้แล้วโอ้หายแล้วครับหายอีกแล้วระวังนะครับเลนล่างระวังให้ดีปิงเตือนแล้ว
ด้วยความปรารถนาดีจาก Giant Picture นั่นไงไปแล้วครับผมไปแล้ว Giant Picture มันเอาแล้วอุตส่าห์เตือนแล้วก็ไม่ฟังเอ้ยโอ้โหนี่เร็วเราหนีได้แบบสบายๆเลยเรียกว่าแทบจะไม่กระเทือนอะไรเลยนะครับปุ้งแล้วเรียกว่าการดักตีระหว่างทางครับตบบอลทิ้งย้ายให้เขาได้ดีดตัวหมาป่าเขาไม่ค่อยอยากยุ่งกับเราแล้วครับเพราะเราทำหน้าที่ได้ดีเกินไปนิดนึงเราไม่ยอมโดนเขาแก๊งครับเขาเลยโมโหร้ายโอ้โหซัดเองเจ็บเองนักเลงพอแม่ไม่มีเลยไหนโดนกดเลยนะครับขโมยก่อนอันตีทำอะไรได้ยิงดาวตกจากสวงสวรรค์โอ้ของหน้าหนุกนี่นาใช่ไหมของหน้าหนุกเนาะอู้ป่ะอ้าวตายเลยครับเจอหมาอันตีเข้าไปแตกเลยอุ้ยออเรียนโซนี่ก็ดุร้ายเหลือเกินเรียกว่าไม่ยอมให้ดูถูกง่ายๆฆ่าได้แต่หยามไม่ได้นะครับผมใช้อันติของออเรียนโซไม่เป็นอย่างเซ็งอ่ะไปยิงฟรีเฉยเลยครับโอ้พ่นจากไกลๆซะด้วยเอาไปฟาดไม่โดนจุดสำคัญซะงั้นโอ้โหตายเลยครับแม่สาวน้อยของเราร่างแตกไปแล้วนั่นไงนั่นไงโอ้โหหนำหนำครับผมหนำหนำครับโอ้โหหนำหนำครับผมโอ้ยตายเรียกว่าไม่น่าเลยเราอุตส่าห์จะรอดอยู่แล้วเมื่อกี้นี้ดันสะบัดขึ้นไปติดเดียวรู้เรื่องเลยครับenemy triple kill ไปแล้วตึงๆ enemy triple kill เราเอาอันนี้ก่อนดีกว่าน่าสนุกดีครับอุ้ยเร็วๆๆๆเคสไปช่วยเขาหน่อยเคสเราไม่รู้เรื่องเลยครับเรียบร้อย ทีไม่ใจนะครับทีไม่ใจเคสเรายังไม่รู้เรื่องเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นมัวแต่ฟาร์มอยู่ในเลนเสียมังกรเลยครับแถมเสียเลือดป้อมตั้งเยอะเนี่ยบนเขาสามานะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแบบนี้เวลาเล่นเราต้องมีสตินิดนึงนะครับเจ็บเจ็บอะเรียกว่าเจ็บเจ็บเดี๋ยวก่อนอะไรอยู่ข้างล่างนั้นโอ้ยตายเลยมันยังไงไหนบอกหมอสิมาช้าไปหน่อยครับตามไม่ทันวิ่งไปวิ่งมานี่เหนื่อยนะผมเพิ่งบวกกับออเรเลียนมาด้วยไงผมเลยแบบไม่รู้จะตามเขายังไงจริงออเรเลียนโซหายไปแล้วครับไม่ทันแล้วโอ้ยเคสโดนแบบอย่างหนักเลยครับ
เย้ยเพ่นก่อนเรียกว่าไม่เอาไม่เอาอันตรายเกินไปครับพ่อหนุ่มหมาป่าคนนี้อันตรายเกินไปเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแวบๆนั่นแน่นั่นแน่อุ้ยโดนอย่างเจ็บอุ้ยไม่ถึงอ่ะจัดการไปครับ1ศพแรกศพที่2ก็ตามมาศพที่2ก็ตามมาแลกไปด้วยเพื่อนเรา1ชีวิตอีกแล้วสู้ทีไรเจ็บตัวทุกทีเลยแต่อย่างน้อยก็ยังดีนะครับท็อปเขาช่วยอ่ะคือ1แลก3อ่ะแล้วได้ตัวม่วงมันก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ถ้าจะคุ้มกว่านี้คือถ้าผมวิ่งทันเนี่ยมันจะดีมากเลยอันนี้ผมดันวิ่งไม่ทันไงไปดีกว่าอยู่นานไม่น่าดีครับอยู่นานเหมือนจะมีนั่นมีเหลืองอีกแล้วไม่เอาไม่เอาตบทิ้งตบทิ้งเพ่นก่อนเพ่นก่อนฝ่ายตรงข้ามผมว่ากันซีซีนี่แหละน่าจะดีที่สุดโอ้โหสลายเลยครับหายนะครับหายหายนั่นไงมีแอบวิ่งอยู่นิดนิดแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยแอบส่งใจไปนิดนิดแอบส่งตัวใหญ่ไปนิดนิดเธอก็ดูเฉยเมยเฮ้ยไม่เอาดิเฮ้ยอาทอกยาโอ้ยทำไปไม่ถึงจนได้เขาขโมยมาก่อนครับขโมยมาก่อนเลยล่างเราเหมือนจะโดนกดดันหนักอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหฝ่ายตรงข้ามเขามาปุ๊บไปปั๊บเลยเร็วซะด้วยนั่นแน่อะไรแวบๆอยู่ตรงนั้นครับที่เขาจะเขาหายไปในมังกรอีกแล้วเนี่ยแต่เขาไม่เอานะครับรอบนี้บูมคาบูม I am the killer beeปุกปักปุกปักตุบปับเรียบร้อยครับเป็นศพไปแล้วโอ้ย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 ศัตรูเขาก็ไม่ยอมง่ายๆจริงครับอาจจะอยู่นี่แหละเนี่ยเรียบร้อยเป็นศพ
โอ้โหวารัต70นะครับ70ไปแล้ววารัตเราผมกลางผมไปแน่ๆแบบนี้อืมฟัดมันอย่าให้มันได้ทำอะไรครับฆ่าเขาตอนที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวนี่แหละคือ the best of one set match เพราะหนุ่มหืมยังไงหือยังไงไหนบอกหมอสิอาการมันเป็นยังไงหืออาการมันเป็นยังไงหืออาการมันเป็นยังไงเขามาหลวงถึงถิ่นแบบนี้มันยอมความกันไม่ได้ครับเราจะไปยอมให้เขามาหลวงเราอย่างนี้ได้ยังไงเข้ามายันบ้านเราแบบนี้นี่มันต้องรู้เรื่องกันไปข้างครับเอาสิกล้าไหมกล้าอยู่ไหมวอลัสนั่นแน่นั่นแน่ไอจุยยังไงฮะยังไงฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะโอ้โหแรงจริงได้ค่าหัวไปแล้วแต่คนที่ได้ค่าหัวคือเคสนะครับเคสก็น่าจะยังโอ้โหเรลเราเต็มที่เรียบร้อยวอร์วิกมาอย่างนี้แต่งน้อยเพื่อเราเอาปล่อยเขาไปเฉยเลยโอ้โหแย่แล้วครับโอ้โหเรลเรานี่หนาจริงๆอุ้ยโอ้โหอาร์ท็อกนี่แบบเธอก็สู้จริงจังเกินไปเรื่องการดันป้อมเหมือนทีมเราจะยังคงถูกกดดันจากฝ่ายตรงข้ามอยู่พอสมควรครับขโมยมาก่อนละอันตีนายดีนะอันตีนายน่าเล่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอย่าโดนนะโดนเมื่อไหร่เป็นเรื่องโดนเมื่อไหร่เป็นเรื่องแต่เพื่อนเราจะอยู่หรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงโอ้โหลึกไม่ได้แน่ลึกนี่ผมว่ามากันทั้งหมู่บ้านน่ะแน่ๆเลยครับอย่างน้อยเราต้องอันนั้นแน่อันนั้นแน่รู้จักเล่นรู้จักทำนู่นทำนี่นะเราอ่ะรู้จักแอบตอดรู้จักนู่นจักนี่นะเฮ้ยฮาเวกิมเล้งครับฮาเวกิมเล้งมาแล้วเอาแล้วครับฮาเวกิมเล้งปุ๊บ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 ตุ๊บตุ๊บเรียบร้อยเป็นซากครับผมบอกได้บอกตรงว่าเป็นซากเอ้ยอุ๊ยไม่ทันจริงๆโอ้โหอาทอกเขาแบบแรงจัดเลยครับแต่ว่าเหมือนเร็วเราเขาแบบว่าบางทีเขาก็ซับบางทีก็ไม่ซับนะไม่รู้ทำไมนะครับหรือว่าวิ่งไม่ทันก็ไม่รู้สิอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับรู้แค่แบบบางทีก็เห็นเขาซับแต่บางทีเขาก็ไม่ซับวิ่งเฉยเลยโอ้โดนเขาตีบ้านแตกสาแลกขาดไปแล้วครับขโมยก่อน1เซตแรกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับทีมเราโดนเล่นงานขนาดนี้แล้วจะให้ไปทำอะไรได้เนี่ยเอาไงกับชีวิตดีไปแล้วอ่ะไปเร็วมากๆด้วยป่าเรายังไม่ทันได้กระดิกนิ้วเลยครับฝ่ายตรงข้ามคือกินไปแล้วเรียบร้อยอินฮิบิเตอร์เราแตกแล้วด้วยนะเนี่ย
อุ้ยเขาจะเอากันแน่ๆเลยครับอ้าวแล้วส่งสัญญาณถอยครับบวกไปขนาดนี้แล้วส่งสัญญาณถอยพ่อหนุ่มนายคิดว่านายถอยได้เหรออ่านั่นแหละรู้เรื่องนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าคุณตั้งใจจะเข้าไปในถิ่นศัตรูแล้วคุณรู้ว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นเนี่ยการที่เพื่อนเข้าไปแล้วแล้วคุณถอยเนี่ยมันหมายความว่าคุณเนี่ยไปให้ฝ่ายตรงข้ามฆ่าฟรีๆเพราะว่าหลังจากเพื่อนคุณถูกฆ่าเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฮึกเหิมนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยฉันได้ฆ่าแล้วเพราะงั้นฉันไม่ต้องกลัวแล้วฉันก็ไล่ต่อให้คุณจะวิ่งหนีเนี่ยถ้าคุณไม่พริ้วจริงๆคุณไม่สเต็ปเทพจริงๆเนี่ยตายแน่นอน 100% นะฝ่ายตรงข้ามเขาไม่มีทางปล่อยคุณที่กำลังแบบลนลานวิ่งหนีมันเหมือนกับการล่าเหยื่อนะครับในวิถีชีวิตธรรมชาติเนี่ยถ้าเหยื่อหวาดกลัวฝ่ายตรงข้ามนักล่าจะยิ่งฮึกเหิมครับแล้วนักล่าเนี่ยก็จะยิ่งวางแผนได้ดีขึ้นจะยิ่งรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องดักตรงนี้นะเราต้องกันตรงนั้นนะเราต้องวิ่งใส่เราต้องคูเราต้องอะไรนู่นนี่นั่นนะครับมันจะมีหลากหลายอย่างที่นักล่าเนี่ยสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเหยื่อเนี่ยหวาดกลัวไปแล้วเฮ้ยดูดีเห็นไหมเนี่ยพอเหยื่อหวาดกลัวนะครับทุกอย่างก็จะจบสิ้นไปเลยไอ้หยาโอ้โหเขามายืนดักกันอะแล้วเขาก็เทเลกลับมาครับอย่างน้อยเคลเราก็ได้มา1ป้อมตอนนี้แบบเคทลินเราได้มา1ป้อมผมพุ่งเข้ามั่วไม่ได้เลยเพราะผมรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเขากำลังล่ออยู่เนี่ยถ้าผมเข้าไปปุ๊บเขาก็จะแบบแล้วเพื่อนเราไม่กล้านี่ผมว่าผมโดนใส่เซตเดียวน่าจะหายไปเลยครับฟาร์มสักนิดหากระตังไปสมทบทุนก่อนครับอย่างน้อยต้องค่อยๆออกของไปเรื่อยๆค่อยออกของไปเรื่อยๆโหฝ่ายตรงข้ามแบบว่าป้อมเขาไม่ค่อยแตกนี่วิ่งออเพลินเลยครับเอ้าคือหมาเขาตีเหมือนเนียนๆนิ่งๆอ่ะแต่เขาใช้อันตีมาแล้วนั่นน่ะผมนึกว่ายังไม่ได้ใช้ทำยืนหน้าฟันธรรมดาเลยโอ้โหมีแอบใส่อันตีมาแล้วนี่เองถึงว่าทำไมเราทำอะไรไม่ได้ดูเลือดฝ่ายตรงข้ามเขาขึ้นแบบพึดๆเลยอุตส่าห์ไปดูดอันตีเขามาไม่ทันครับแต่แอนิเมชันมันเหมือนตีธรรมดาจริงๆนะเนี่ยอันนี้คือความได้เปรียบของท่า Infinite Duress แน่นอนครับก็คือพอเข้าถึงหน้าแล้วเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะคือเป็นแค่การฟันธรรมดาแต่จริงๆเนี่ยเขากัดฟัดเราด้วยอันตีอยู่นะเป็นลูกเล่นที่ถือว่าดูเดือดใช้ได้เดโก้เราพยายามไปวิ่งไล่เขาใหญ่เลยครับ
long as I draw breath, so does the revolution. Once you've seen the truth, you can't keep living the lie. ปีโก้เราเขาตามแบบจริงจังเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ทันนะครับเอ้าโอ้โหแล้วผมกดขโมยอันติวารัสไงกลายเป็นอันติของไอ้มังกรไปได้เนี่ยอะไรกันเมื่อกี้กดที่ตัววารัสเลยนะครับผมว่าทุกคนต้องเห็นเหมือนกันอะหรือว่าอันติวารัสมันยังติดคูดาวอยู่หรือเปล่าไม่รู้อะอยู่ดีๆไปดูดอันติมังกรมาทำไมเนี่ยโอ้โหชาวอันติวารัสกลายเป็นมังกรเฉยเรียบร้อยสิโอ้สภาพย่ำแย่แล้วครับผมว่าความได้เปรียบมันหมดไปแล้วฝ่ายตรงข้ามหลังๆมานี่เขาได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือแชมเปี้ยนเนี่ยเขาก็นำล้ำทีมเราไปแล้วแต่ว่าความได้เปรียบในช่วงต้นของเราเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วครับหายไปแล้วเพื่อเราระเบิดอีกแล้วครับตัวแตกแบบไม่อั้นโอ้โยกซ้ายโยกขวากันเก่งซะด้วยครับสงสัยต้องยอมละไม่ไหวแน่ๆกันไม่อยู่ครับวิ่งมาล่างเขาก็วิ่งออกแล้วก็ให้บนดันวิ่งมาบนเขาก็เอาล่างเข้าทำงานเป็นทีมมากฝ่ายนู้นนั่นวีโก้เราไปล่างสลายอีกแล้วเรียบร้อยครับผมตอนจากตอนแรกที่แบบผมฆ่านำตอนนี้คือฆ่าเท่าตายแล้วอ่ะฆ่าต่อไม่ได้เลยครับถูกหยุดไปที่8คิวแล้วก็ไม่ได้แล้วจังหวะออฝ่ายนู้นพอสตันรวมๆกันแล้วผมทำอะไรไม่ได้เลยยืนนิ่งอย่างเดียวเลยครับเรียบร้อยแตกกระจุยกระจายครับเอื้อไม่ต้องยอมแพ้สิครับเอ้ยใครมากดยอมแพ้ตอนนี้เกมมันจะจบอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องยอมแพ้หรอกเราก็ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างเต็มภาคภูมิเอื้อทีมเราสู้เขาไม่ไหวจริงๆครับไม่เป็นไรการเล่นต้องมีแพ้มีชนะสลับกันไปอยู่แล้ว
โอเคครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถจากกันไปในวันนี้ได้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องของเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะจะได้เอาติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะครับยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนแล้วนะไว้มาเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย